สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Chinese Horo Channel นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของคุณลีโอนาร์โดดิคาปิโอกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยจะนำเสนอลักษณะของจังหวะชีวิตที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็การที่มีดาราคู่ขวัญ นะคะละครหรือภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีบทที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ร่วมอาชีพเดียวกันนะคะเข้ามาประกอบในชีวิตด้วยนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของรูปดวงที่ส่งเสริมในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมนะคะทำให้ดวงชะตาเดินแล้วก็สามารถทำให้งานที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะรูปดวงเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูลักษณะดวงเปรียบเทียบว่าในจังหวะชีวิตที่คุณจะประสบความสำเร็จกับการที่มีเพื่อนร่วม งานที่ดีนะคะการทำงานร่วมกับใครและส่งเสริมนั้นเป็นยังไงนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ไปดูในเรื่องของชีวิตคู่แต่เราจะดูในเรื่องของคู่ร่วม งานนะคะการหุ้นส่วนกับธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของงานในรูปแบบไหนอาจจะเป็นเรื่องของการร่วม งานในละครนะคะสำหรับคนที่เป็นดารานะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคู่ขวัญ นะคะคู่ขวัญสำหรับการที่เป็นเรื่องของคู่รักคู่ชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการดูดวงคู่ที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของคู่ร่วมงานนะคะร่วมธุรกิจนะคะที่จะสร้างความสำเร็จนั้นเป็นในลักษณะรูปดวงแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่ลักษณะพื้นดวงชะตาหรือดวงของจีนต่างๆที่เกิดขึ้นว่ารูปดวงจีนจริงๆแล้วนั้นเป็นยังไงนะคะสำหรับในการที่เราจะนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของท่าต่างๆทั้งหมด5ท่านะคะแต่ละท่าก็จะมีพื้นที่ที่ดีนะคะก็จะมีการจับคู่ทั้งหมดเป็นทั้งหมด60คู่เป็นคู่อิ่มกระเอียงนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ท่าแต่ละท่าซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุไหนที่จะได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องลักษณะของจังหวะชีวิตกับเรื่องของโงเฮงที่ดีนะคะซึ่งจะสร้างโอกาสและสร้างชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงการนำดวงมาตั้งวันชะตาเดือนปีเกิดซึ่งจะเป็นลักษณะของท่าที่ส่งเสริมกับดวงชะตาของเรานั้นเป็นในรูปแบบไหนนะคะและช่วงเดือนดวงชะตาที่เป็นส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตว่าช่วงชีวิตที่เราจะประสบความสำเร็จโอกาสที่เราจะสามารถก้าวเข้าสู่สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังแล้วทำให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนเรื่องของลักษณะรูปดวงชะตาของคุณลีโอนาร์โดดิคาปิโอกันนะคะรูปดวงชะตาของคุณลีโอนาร์โดดิคาปิโอเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2517นะคะก็คือปีขานนะคะลักษณะเดือนเกิดกับวันชะตาเกิดเนี่ยเข้าหลักหากันเพราะเขาเกิดเดือนพฤศจิกากับปีขานเนี่ยเขาเรียกว่าปีกุลกับขาเนี่ยเข้าหลักห้ากันนะคะเป็นพื้นที่แข็งแกร่งของตำแหน่งปีชะตาเกิดคือตำแหน่งที่สนับสนุนและให้โอกาสในชีวิตนะคะดวงของคุณลีโอนาร์โดนะคะเป็นลักษณะของคนธาตุที่มีธาตุก่อเกิดเป็นลักษณะพื้นที่ธาตุที่แข็งแกร่งและราศีธาตุล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุมาเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมกับชะตาชีวิตวันชะตาเกิดนะคะหมายถึงเรื่องของการทำงานก็ดีโอกาสที่ได้รับแรงสนับสนุนจากต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสนะคะและเป็นนั่งพื้นที่ที่ดีสำหรับเดือนชะตาเกิดในเรื่องของพื้นที่อาชีพนะคะอาชีพที่ทำจะได้รับการอุปถัมภ์กับสตรีเพศนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสในชีวิตนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตลอดนะคะและเป็นคนที่มีอิสระภาพในเรื่องของด้านความคิดอิสระภาพในความเป็นจริงนะคะในส่วนเรื่องของตำแหน่งปีเป็นเรื่องของการเป็นคนที่มักที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในเรื่องส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะลักษณะรูปรวมแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่มีพื้นที่ธาตุไม้แข็งแกร่งและเป็นพื้นที่ที่ก่อเกิดตนเองหมายถึงว่าไม่ว่าตัวเองจะทำอะไรที่ผิดพลาดหรืออาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็มักจะได้รับโอกาสที่ดีเสมอนะคะสำหรับคุณลีโอนาร์โดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงในเรื่องของการตัดสินใจและกล้าคิดกล้าทำและมีความที่เมื่อตัดสินใจอยากจะได้หรือทำอะไรแล้วจะต้องทำในสิ่งเหล่านั้นและมุ่งมั่นให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้นั่นเองนะคะลักษณะรูปดวงชะตาวันชะตาเกิดมาดูลักษณะเรื่องของลักษณะเดินดวงจังหวะชีวิตในการเดินดวงมีความเป็นตัวเองสูงในเรื่องของการตัดสินใจทำงานนะคะซึ่งเดินดวงครั้งแรกนะคะตั้งแต่อายุ11ปีนะคะอันนี้ตรงจุดแรกจะอยู่ที่อายุที่38ปี8เดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบจะ10ปีถัวเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณอายุ7ปีก็เริ่มเปลี่ยนดวงนะคะในช่วงขั้นแรกนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ
อยากจะเรียนรู้อะไรก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะและเมื่อมีความมุ่งมั่นนะคะเดินท่าต่อมาก็คือการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองที่ไม่ใช่ตนเองก็จะมาเปลี่ยนแปลงในอีกรูปแบบหนึ่งกับการที่เคยเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเองนะคะมาเดินท่าต่อมานะคะเป็นท่าเรื่องของการแสดงนะคะเพราะว่าเป็นท่าที่ถ่ายเทเหมือนกับการทุ่มแรงทุ่มแรงกายแรงใจในเรื่องของความบากบั่นที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จลักษณะพื้นที่ธาตุล่างนะคะเป็นลักษณะพื้นที่เกี่ยวกับเป็นพื้นที่ที่ก่อเกิดเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะถ้าเรามองพื้นดวงชะตาของคุณเลโอนาร์โดเราก็จะมองว่าพื้นที่กลุ่มแรกในดีมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะตั้งแต่อายุ8ขวบเป็นพื้นที่แข็งแกร่งกับการเรียนรู้นะคะตำแหน่งต่อมาเป็นพื้นที่แห่งการได้รับโอกาสนะคะกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่อมานะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นพื้นที่แข็งแกร่งของวันชะตากำเนิดนะคะถึงราศีธาตุนี้เป็นเรื่องของการเป็นทรัพย์สินนะคะซึ่งเราจะไม่ยังไม่พูดถึงตรงนี้เราจะพูดถึงณเวลาปัจจุบันซึ่งคุณเดโอนาร์โดเนี่ยปัจจุบันอายุ46ย่าง47ปียังเดินที่ธาตุนี้นะคะพอเข้า48ก็คือปีนี้นะคะถ้าดวงจริงก็จะบวกอีก1ปีก็จะย่างเข้ามาที่อายุธาตุนี้นะคะเมื่อเดินอายุธาตุนี้เนี่ยเขาก็จะได้พื้นที่ที่แข็งแกร่งนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความตัวเองสูงในเรื่องของการทำงานมุ่งมั่นและก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแต่ตำแหน่งนี้ก็จะคือการที่เขาสร้างคอนเนคชั่นและถึงการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงในเรื่องของถ้าสิ่งเหล่าไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็จะพร้อมที่จะฟันและเอาตัวเองออกจากปัญหาในการที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคเงินนะคะเพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่จะทำให้ตัดปัญหากับเรื่องราวที่จะไม่ชัดเจนออกไปนะคะหมายถึงถ้ามีใครเป็นผู้สนับสนุนเขานะคะแล้วก็มีความไม่ชัดเจนทำให้เขาเสียหายเขาพร้อมที่จะใช้เงินหรือใช้บางสิ่งบางอย่างตัดปัญหากับสิ่งที่ไม่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงความไม่มีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลโอนาร์โดจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงและไม่ชอบให้ใครเข้ามาครอบงำและสร้างปัญหาให้กับตัวเขาซึ่งทำให้เขามองดูเป็นคนที่ไม่โปร่งใสหรือมีอะไรที่ไม่ชัดเจนทำให้เขาถูกมองในด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยเข้าไปมีปัญหาเพราะเมื่อเขาเดินดวงชะตาธาตุนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เขาเริ่มเดินชะตาธาตุนี้แล้วนะคะเพราะดวงจีนบวกอีก1ปีนะคะและจะเริ่มเดินเหตุการณ์ในก่อนประมาณสักเกือบครึ่งปีขึ้นไปนะคะสำหรับในช่วงของระยะของการเปลี่ยนดวงเรื่องราวเหล่านั้นจะเข้ามานะคะถ้าทำให้เราต้องเกิดความตัดสินใจนะคะดิโอนาร์โดนะคะดิคาปิโอจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของการใช้ความคิดเขาเรียกว่าเส้นเข็มแขวนเส้นเข็มแขวนตรงจุดนี้นะคะหมายถึงการคิดการวิตกกังวลนะคะการตัดสินใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นและไม่ชอบให้ใครที่มาทำให้ชีวิตช่วงหนึ่งเนี่ยยุ่งยากในตำแหน่งจุดนี้นะคะอยู่ในช่วงอายุประมาณ25ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณโดโนอายุ40กว่าอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนะคะลักษณะโงเห้งมันเปลี่ยนตามตำแหน่งไปเพราะฉะนั้นจุดช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะมีผลงานอะไรในช่วงรู้สึกอายุ20ตรงนี้เข้า25นะคะตรงนี้ก็จะประมาณ23 24นะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่อาจจะอะไรที่ได้มาด้วยความลำบากเนี่ยนะคะยิ่งไขว่คว้าอาจจะยิ่งเหนื่อยนะคะเพราะลักษณะของคนที่มีเส้นเข็มแขวนจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเส้นของความคิดวิตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นจะเกิดความวิตกกังวลและความเครียดนะคะตรงจุดนี้เส้นตรงนี้คือเส้นแบ่งตรงจุดที่เขาเรียกว่าเนินจุดหนึ่งบนใบหน้าซึ่งเนินตรงนี้เป็นเนินที่ดีนะคะแต่เนินตรงนี้เป็นเส้นระหว่างเรื่องของโอกาสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะช่วงวัยหนุ่มอาจจะยังไม่เห็นแต่เมื่อเรามองเห็นเราจะเห็นรู้เลยว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งของคุณลีโอเป็นคนที่วิตกกังวลกับสิ่งที่ทำนะคะและยังไม่ได้มาเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถูกแขวนไว้ไม่ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายสักทีนะคะลักษณะของโง่เห็นบนใบหน้านี่พอดีมีภาพก็เลยเชิญอะไรให้ดูเลยนะคะมาในส่วนธาตุตรงนี้ต่อนะคะเป็นพื้นที่ธาตุไฟก็ยังเป็นพื้นที่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองรูปดวงของคุณเลโอนาร์โดในช่วงเดือนดวงชะตาก็ดีพื้นดวงชะตาดีเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะคะและโอกาสตรงนี้จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเขานะคะความแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่นักเรียนรู้แล้วก็จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเสมอนะคะลักษณะรูปดวงแล้วก็จะเป็นคนที่มักมองโลกในแง่บวกคือแบบมองดูเหมือนกับเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้แต่จริงแล้วเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรเยอะและไต่ตรองอะไรอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองนะคะเรามาดูต่อในส่วนเรื่องของลักษณะโง่เฮงบนใบหน้ากันนะคะลักษณะรูปทรงใบหน้านะคะก็จะเป็นคนที่มีทั้งธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทองนะคะและเขาเป็นคนธาตุไฟมีธาตุไฟคือมีความเป็นตัวเองสูงมีธาตุทองก็เป็นธาตุเป็นทรัพย์ก็คือมีใบหน้าที่สามารถหาทรัพย์ได้แล้วก็ลักษณะของธาตุไม้เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขามีทั้งหมด3ธาตุในใบหน้าเขาก็คือเขาจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความเป็นตัวตัวเองสูงและก็มีโอกาสที่จะหาทรัพย์ในการเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะลักษณะใบหูเป็นคนลักษณะใบหูค่อนข้างปิ้นออกมาถ้าเรามองภาพเดี๋ยวหารูปภาพปิ้นนิดนึงเนี่ยชัดเจนนะคะแสดงถึงความเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าอยู่นอกกรอบนะคะไม่เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเนี่ยเข้ามาควบคุมในสิ่งที่เขาจะตัดสินใจทำสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องของปลายจมูกจะเป็นคนที่จมูกค่อนข้างที่ดูสั้นมาลักษณะสามส่วนบนใบหน้าแสดงถึงความเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรเยอะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆลักษณะขนคิ้วนะคะลักษณะขนคิ้วเรียงและค่อนข้างยาวและปิดหนักปิดรูปทรงดวงตานะคะถ้าเรามองก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีสังคมแล้วก็เป็นคนที่ไต่ตองเวลาทำอะไรก็จะตัดสินใจเยอะนะคะลักษณะแววตาหางตานะคะเป็นลักษณะของคนมีเสน่ห์นะคะเจ้าชู้นะคะลักษณะรูปหางตาแบบนี้นะคะลักษณะแววตานะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆเหมือนกับมีเสน่ห์สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาตัวได้เสมอนะคะลักษณะรูปทรงปากนะคะเป็นคนที่มีลักษณะรูปทรงปากที่ค่อนข้างบางแต่ว่าไม่ได้เป็นกระจับนะคะก็คือเป็นลักษณะของรูปทรงปากเนี่ยที่เหมาะสมกับรูปทรงจมูกที่ลักษณะของปีกจมูกลักษณะปลายจมูกเป็นลักษณะของนักเจรจาต่อรองนะคะและเป็นคนที่กว้างขวางสามารถเจรจาต่อรองและได้รับโอกาสแต่เป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วเมื่อพอใจหรือเต็มใจทําอะไรแล้วก็จะทําอย่างเต็มที่นะคะลักษณะหน้าผากนะคะเป็นลักษณะที่มักจะมีความเป็นตัวตัวเองสูงไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้มักจะไปอยู่ส่วนตัวนะคะมีความเป็นตัวตัวเองสูงนะคะไม่ชอบที่จะไปอยู่ร่วมกับใครนะคะเป็นเอกเทศของตัวเองนั่นเองนะคะมาต่อในส่วนเรื่องของใบหน้ากันต่ออีกสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงตำแหน่ง5ภูเขา4แม่น้ำก็คือตำแหน่งช่วงหน้าผากหนกแก้มทั้งสองข้างปลายคางนี่คือรูปตั้งแต่วัยเด็กนะคะปลายจมูกมีเนื้อนะคะถึงเขาจะเป็นคนผอมแต่เขามีลักษณะมีเนื้อบนใบหน้า5ตำแหน่งถือว่าสวยนะคะบนใบหน้านะคะเพราะว่าเขาได้สัดส่วนบนใบหน้าที่ดีมีคิ้วที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเส้นแล้วก็เรียงนะคะมีขนคิ้วที่สม่ำเสมอนะคะปลายจมูกก็ที่บอกแล้วว่าเป็นลักษณะของปลายจมูกกดนะคะเจรจาต่อรองเก่งนะคะลักษณะรูปคางมีเนื้อนะคะเป็นคนที่เลือกคิดเลือกทำเลือกตัดสินใจมีความตัวเองสูงนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มักสะสมบางสิ่งบางอย่างเพื่อความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะลักษณะรูปทรงใบหน้าของเขาทั้งหมดเป็นลักษณะรูปทรงแบบนี้นะคะมาต่อในเรื่องของประเภทรูปดวงชะตานะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อธิบายในเรื่องของรูปดวงไปพอสมควรลักษณะรูปดวงนะคะก็เป็นลักษณะของคนที่จะได้รับโอกาสเสมอแล้วก็เป็นคนที่เป็นเฮฮาสนุกสนานไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแต่เมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วเขาจะมีพลังแห่งความมุ่งมั่นและเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีสังคมนะคะมีคนช่วยเหลือและคอยผลักดันและให้โอกาสเขาเสมอนะคะเขาเริ่มแสดงตั้งแต่ปี2531นะคะลักษณะเนี่ยเป็นพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความสามารถนะคะเป็นลักษณะของท่าที่แข็งแกร่งของผู้ให้การสนับสนุนก็บ่งบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยในช่วงในปี2531มีคนเล็งเห็นความสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเขาจากการที่นำเสนอคูริโอเข้าไปทำนะคะตั้งแต่อายุ14ยังเดินที่ท่านี้นะคะดวงคูริโอเนี่ยเดินตั้งแต่เด็กเลยก็ที่บอกแล้วนะคะเธอเดินดีมากจนไปถึงอายุขนาดนี้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสน่าจะดีถึงตำแหน่งนี้นะคะอยู่ที่อายุ88 28 38 48 58 68 68ถึง78นะคะเรียกว่าพื้นดวงเนี่ยเดินดวงตลอดแทบทั้งชีวิตเลยปัญหาอุปสรรคน้อยเพียงแต่อยู่ที่ตัวเขาเองในเรื่องของความคิดการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเนี่ยมาดูหน้าช่วงวัยเด็กกับณเวลาปัจจุบันเนี่ยจมูกยังคงเดิมแสดงถึงว่าไม่ได้ทำแน่นอนนะคะสัญญกรรมไม่มีนะคะเหมือนเดิมแต่เป็นลักษณะของใบหน้าผู้ใหญ่ขึ้นลักษณะรูปหน้าช่วงนี้เขาจะสั้นนะคะหน้าผากจะยาวที่สุดแปลว่ามีโอกาสตั้งแต่วัยเด็กนะคะช่วงคิ้วมาถึงตรงจุดนี้จะสั้นหน่อยนึงแล้วก็ช่วงปลายคางแหลมนะคะอายุมากขึ้นเริ่มเห็นกรามนะคะถึงกลายเป็นใบหน้าธาตุทองก่อนหน้านี้จะเป็นใบหน้าธาตุไฟอย่างเดียวธาตุไฟกับธาตุไม้นะคะปัจจุบันเป็นใบหน้าธาตุทองแล้วนะคะณเวลาปัจจุบันใบหน้าลักษณะโครงสร้างจะเปลี่ยนไปตามวัยนะคะแต่ยังคงสภาพโครงเดิมนะคะที่ยังเห็นเด่นชัดมาดูในส่วนเรื่องของ
ที่ประสบความสำเร็จนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะถ้าเรามองหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบตำแหน่งนี้นะคะที่เราเห็นเด่นชัดเนี่ยของกูลิโอเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นผลงานตั้งแต่ชัดเจนเนี่ยเขาเล่นละครตั้งแต่ช่วงอายุ14นะคะแต่ปี2538เขาเริ่มโดดเด่นขึ้นกับภาพยนตร์ที่เขาเล่นนะคะ2538นะคะลบ2517ปีที่เกิดนะคะก็จะอยู่ที่ช่วงอายุ21ปีนะคะช่วงอายุ21ปีเนี่ยเดินดวงท่านนี้นะคะท่าของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นนะคะเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะเป็นพื้นที่ธาตุน้ำพื้นที่ที่ดีกับช่วงเดินดวงนะคะตำแหน่งนี้พอมาตำแหน่งนี้ปี2531เนี่ยเดินตัวแรกนะคะในช่วงเริ่มเข้าวงการนะคะถ้าเรามองก็จะเข้าหลักฮะพอมาแถวนี้นะคะก็เข้าหลักพื้นที่ซาฮะนะคะให้กับพื้นที่ดวงชะตาและมาปี2540ที่ดังพูดแตกกับภาพยนตร์ไททานิกนะคะตัวเดียวกับธาตุเดินดวงนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่สร้างโอกาสและความสำเร็จเพราะธาตุเมื่อผสมผสานกันกลายเป็นความโด่งดังที่เกิดขึ้นจากตัวเขานะคะถือว่าเขาเป็นพระเอกที่ประสบความสำเร็จโด่งดังในรอบปี2540นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่นางกับคุณลีโอนาร์โดนะคะซึ่งเป็นคู่ประกบเนี่ยซึ่งสร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตาเป็นยังไงนะคะก็คือคุณเคทวินสเลตนั่นเองนะคะคุณเคทวินสเลตนะคะเป็นคนที่เกิดมาในวันที่5ตุลาคมปี2518นะคะเป็นลักษณะของคนธาตุไม้แข็งแกร่งนะคะลักษณะปีเกิดกับเดือนชะตาเกิดเข้าหลักชงกันนะคะแต่ลักษณะของธาตุไม้และตัวเดือนชะตาเกิดกับวันชะตาเกิดเนี่ยเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุทองเป็นพื้นที่สำหรับดีของธาตุตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งขันของคุณเคทวินสเลตนะคะจะสู้ดวงชะตาของเธอไม่ได้นะคะเธอจะได้รับโอกาสที่ดีหรือเธอจะสร้างโอกาสและสร้างความสำเร็จจากตัวเธอมากกว่านะคะลักษณะรูปดวงคือการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองได้เสมอนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เธอพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ความสำเร็จลักษณะจังหวะรูปดวงนะคะชุดแรกนะคะเดินมาช่วงแรกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะเป็นธาตุที่เหมือนกับเรียนรู้นะคะแล้วก็การตัดสินใจนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบมองชอบไขว่คว้าที่จะทำอะไรนะคะช่วงเดือนดวงธาตุแรกนะคะจะอยู่ที่อายุ1ปี4เดือนนะคะและมาช่วงอายุ11ปีเนี่ยเดินดวงเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนธาตุไม้ใหญ่จะชอบพื้นที่ธาตุน้ำพื้นที่ธาตุมาเพราะฉะนั้นลักษณะรูปดวงเดินแบบนี้นะคะทั้งหมด10 20 30 40 50 60ปีนะคะชีวิตจะได้รับโอกาสและสร้างความสำเร็จนะคะลักษณะพื้นดวงเดินดวงแบบนี้นะคะสำหรับคนธาตุชะตานะคะและเป็นธาตุที่ดีนะคะที่จะประสบความสำเร็จให้รับโอกาสและประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยช่วงอายุ41ปีนะคะถามว่าทำไมวงคุณคิดวินสเลตจะไม่ต้องอาศัยตำแหน่งคนให้โอกาสด้วยตำแหน่งแรกนะคะเป็นตำแหน่งของโอกาสของตนเองนะคะพอตำแหน่งที่2เนี่ยเป็นตำแหน่งทั้งโอกาสตนเองและโอกาสจากปัจจัยภายนอกนะคะ2จุดนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าผสมผสานนะคะก็คือจะมีโอกาสประสบความสำเร็จจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะผลงานเนี่ยก็จะได้รับโอกาสแบบเต็มที่ในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานนะคะจะทำตรงไหนก็จะเหมือนกับเป็นที่ได้รับความสนใจไม่ว่าจะมีรูปแบบหรือบทบาทอะไรสำคัญเนี่ยเธอจะได้รับโอกาสตรงนี้นะคะลักษณะรูปดวงแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะดวงของคุณลีโอนาร์โดกับคุณเคทวินสเลตในช่วงจังหวะในช่วงที่เขาเล่นเล่นภาพยนตร์ไททานิกด้วยกันนะคะลักษณะรูปดวงแบบนี้เนี่ยการร่วมงานการจะสร้างความสำเร็จเป็นยังไงนะคะราศีธาตุล่างนะคะเข้าหลักหักกันนะคะหมายถึงว่าการสามารถการสื่อสารการปรับนะคะและการปรับนี้ก็จะส่งผลที่ดีให้กับดวงของคุณเคทวินสเลตนะคะส่วนธาตุไฟตัวนี้นะคะในพื้นที่ตรงจุดนี้ก็คือเข้าหลักฮะไม่ได้เสียนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะถูกภาพที่ค่อนข้างที่จะกดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไททานิกคนที่ดังที่สุดนะคะหรือประสบความสำเร็จกลายเป็นคุณเคทวินสเลตนะคะส่วนคุณลีโอเนี่ยถามว่าดังไหมเขาจะดังในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะลักษณะเรามาดูลักษณะรูปดวงนะคะตัวนี้นะคะส่วนคุณเคทวินสเลตเนี่ยเข้าหลักฮะนะคะแสดงถึงว่าจะได้รับ
โอกาสชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินที่สร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตานะคะในช่วงตอนที่เดิน5ตัวชวดนี้นะคะก็คือตอนช่วงอายุเดี๋ยวเรามองภาพให้ชัดขึ้นนะคะในช่วงอายุที่21ปีนะคะเพิ่งเปลี่ยนดวงนะคะการเปลี่ยนดวงก็หมายถึงการเปลี่ยนระบบในชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยละครไททานิคจริงๆและเป็นละครที่เป็นภาพยนตร์นะคะไม่ใช่ละครที่ส่งเสริมคุณเคทวินสเลตมากกว่าคุณลีโอนาร์โดนะคะในเส้นทางนึงนะคะเพราะตำแหน่งเนี้ยนะคะเป็นตำแหน่งแห่งเรื่องของผลประโยชน์ที่จะสร้างความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งให้กับดวงชะตานะคะถามว่าตรงนี้เขาหลักฮาก็หมายถึงว่าเขาจะมีเสน่ห์มีมนต์เสน่ห์และที่สำคัญปีที่ออกฉายปี2540นะคะเป็นพื้นที่ธาตุน้ำนะคะในพื้นที่ดวงชะตาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับราศีธาตุบนก็หมายถึงเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกสู่ตลาดนะคะจะส่งเสริมดวงชะตาให้กับคุณเคทวินสเลตมาดูที่ดวงคุณลีโอนาร์โดหมายถึงช่วงชีวิตอาชีพนะคะคือตรงกับตัวเขาก็หมายถึงช่วงชะตากับอาชีพเป็นตัวเดียวกันเป็นจังหวะชีวิตที่สร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตาก็หมายถึงจังหวะชีวิตเดือนตัวนี้และปีที่มาทับเป็นธาตุที่ดีก็จะส่งเสริมสร้างโอกาสและให้เขาเนี่ยก้าวสู่ความสำเร็จนะคะจากการที่เขาลงตัวลงแรงการสวมบทการเป็นบุคคลหนึ่งกลายเป็นที่รักเป็นที่มนต์เสน่ห์ของคนอื่นนะคะเพราะธาตุที่มาเป็นธาตุตำแหน่งรองก็คือเป็นธาตุอิ่มเอียงเพราะว่าดวงคุณลีโอนาร์โดเป็นคนธาตุเอียงนะคะเมื่อเจอธาตุอิ่มเข้ามาผสมประสานนะคะก็หมายถึงสิ่งที่เขาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสร้างความสำเร็จในการที่เขาพลิกบทบาทเป็นอีกรูปแบบที่สร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตาเขาถามว่าทำไมในปี2540ทำไมถึงดีนะคะทั้งสังคมอันดับแรกนะคะราศีธาตุล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุเดียวกันนะคะราศีธาตุล่างของคุณเควินสเลตกับคุณลีโอเนี่ยเข้าหลักอะด้วยนะคะก็หมายถึงการร่วมงานการสร้างความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฐานณเวลาปัจจุบันคุณลีโอนาร์โดเดินธาตุนี้นะคะเดินธาตุมโลเดี๋ยวมาดูดวงของคุณเควินสเลตสักนิดนึงนะคะอันนี้มองไม่ชัดปัจจุบันคุณเคทเบนสเลตเกิดพ.ศ. 2518นะคะปัจจุบันเนี่ย2563นะคะอายุ45ปีนะคะยังเดินอยู่ท่านี้นะคะเขาเพิ่งจะเปลี่ยนดวงมานะคะได้4ปีเป็นเดินดวงเนี่ยเป็นขานนะคะส่วนคุณลีโอเนี่ยเดินมาลงนะคะหมายถึงการร่วมงานกันนะคะก็ยังประสบความสำเร็จนะคะถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์ร่วมกันเรื่องนึงนะคะอยู่ในช่วงเดินดวงที่กรุงเทพสเลตเนี่ยเดินท่านนี้นะคะก็เข้าหลักเป็นพื้นที่ซาหัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดีให้กับคุณลีโอนาร์โดนะคะในส่วนราศีท่าล่างก็เป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งให้กับท่าของคุณเควินสเลตสองคนนี้นะคะเป็นลักษณะของพื้นดวงชะตาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของคู่รักแต่เป็นลักษณะของการร่วมงานและสร้างความสำเร็จซึ่งกันและกันนะคะลักษณะดวงที่สมพงในเรื่องของการร่วมงานการเดินเข้าสู่ความสำเร็จร่วมกันนะคะถ่ายที่อเมริกานะคะไททานิคเนี่ยวันที่19ธันวาคมนะคะวันที่ออกอากาศเป็นพื้นที่ที่เป็นซับให้กับดวงคุณเคทเวนสเลตนะคะสำหรับคุณลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นธาตุที่ก่อเกิดนะคะเป็นสร้างคอลเลคชันรูปแบบมาให้กับดวงชะตาเลยนะคะส่วนราศีธาตุล่างเป็นพื้นที่ธาตุดินนะคะเป็นพื้นที่ที่ดีราศีธาตุบนเป็นธาตุไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งเสริมคุณเคทเวนสเลตแต่สร้างโอกาสให้กับเส้นทางชีวิตของคุณลีโอนาร์โดให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือละครภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสร้างโอกาสเกื้อหนุนทั้งสองคนในด้านของการร่วมงานและสร้างความสำเร็จให้กันและกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ไททานิคนะคะนี่คือลักษณะของรูปดวงที่ร่วมงานกันและสร้างความสำเร็จให้กับชะตาชีวิตนั่นเองนะคะมาดูลักษณะสุดท้ายกันอีกสักนิดนึงนะคะถามว่าดวงคุณลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะคะเดินดวงดีไหมเดินดวงนะคะณเวลาปัจจุบันเนี่ยนะคะปีนี้ก็โอเคนะคะในจุดหนึ่งเข้าหลักสัมพันธ์ที่ดีนะคะเข้าหลักฮะแต่อาจจะโดนควบคุมบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างตรวจสอบเขาอยู่นะคะพอมาปีต่อมาเนี่ยเริ่มโอเคขึ้นนะคะเข้าหลักสัมพันธ์หลักฮะแต่ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมักจะทำให้ตนเองกลายเป็นแปรธาตุนะคะแต่ก็จะสร้างความสำเร็จเมื่อการแปรธาตุเกิดขึ้นก็เป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งนะคะเป็นพื้นที่แห่งทรัพย์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะและโอกาสในชีวิตนะคะ
เรื่องคู่นะคะจะเกิดขึ้นนะคะอย่างชัดเจนเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณลีโอโน่มีคนมีแฟนตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนธาตุไฟนะคะแต่ราศีปี2564นี่จะชัดเจนขึ้นนะคะเพราะปีธาตุทองมานะคะพอมาราศีธาตุนี้นะคะปี2565 2566ก็ยังเป็นพื้นที่ธาตุไม้เป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับดวงชะตาของคุณลีโอแต่เนื่องจากช่วงเดินดวงนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีสำหรับเรื่องของงานนะคะแสดงถึง2ปีนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่จะมาเห็นผลจริงๆของผลงานของคุณลีโอนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งจะโด่งดังมากขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2568-69นะคะเพราะฉะนั้น2ปีนี้ถึงจะมีผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะคะแต่อาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะคะแต่จะโดดเด่นจากตัวของเขามากกว่าเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลีโอนาร์โดมีผลงานก็ตัวเขาก็ยังจะเป็นตัวนำที่สร้างความน่าสนใจอยู่นะคะแต่ที่จะโดดเด่นแล้วแข็งแกร่งถ้าเขาหันมาทำงานด้วยตัวเขาเองอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์หรืออะไรอย่างเต็มที่นะคะในช่วงปี 2568-69 เนี่ยจะเติบโตสูงสุดนะคะถ้าทำงานช่วงนี้ก็ทำได้แต่ถามว่ายังไม่โดดเด่นแต่จะมาโดดเด่นใน2ปีนี้นะคะ6869นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคงได้ความรู้และสาระไปในด้านของการร่วมงานและสร้างความสำเร็จให้กับโชคชะตาชีวิตนั้นเป็นในรูปแบบไหนนะคะสามารถติดตามนะคะข้อมูลทาง Facebook นะคะที่ชื่อ Copper Chinese Horo นะคะเป็นโหราศาสตร์จีนส่วนโฮโลซีรีส์ก็เป็นโหราศาสตร์ไทย Secret Number ก็เป็นเรื่องของเลขศาสตร์นะคะมาในส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะที่ขอฝากไว้นะคะในแง่มุมของการถ้าใครจะติดต่อมาดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อที่ LINE ID นะคะ0861034200แอดเข้ามา LINE ID เลยนะคะพูดคุยส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Copper Chinese Horo Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะคะจะทำในเรื่องของธุรกิจนะคะสำหรับธาตุที่จะเดินไปสำหรับดวงประเภทไหนนะคะในช่วงหลังจากโควิด-19 ที่จะผ่านพ้นไปนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะและเดี๋ยวจะปักหมุดรายละเอียดนะคะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะเอาเป็นว่านะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีคลิปนี้รับประกันว่าได้สับสาระความรู้นะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จีนแต่สำหรับคนที่ฟังในเรื่องของส่วนของดารานะคะก็ฟังถือว่าการที่คุณร่วมงานชีวิตกับใครสักคนหนึ่งในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมและสร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตาคุณนั้นเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะจังหวะดีนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะสร้างความสำเร็จหุ้นส่วนที่ดีก็จะเป็นตัวที่ผลักดันให้ชีวิตคุณมีโอกาสและมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ